ยินดีต้อนรับสู่สวนสัตว์เชียงใหม่อาณาจักรสัตว์ป่านานาชนิดภายใต้บรรยากาศธรรมชาติที่สวยงามเป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์และศูนย์กลางการเรียนรู้ชีวิตสัตว์ป่าที่มีความอุดมสมบูรณ์ที่สุดแห่งหนึ่งของประเทศไทยเป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่อยู่ใกล้ตัวเมืองเชียงใหม่ตั้งอยู่บริเวณทางขึ้นดอยสุเทพบนพื้นที่531ไร่สังกัดองค์การสวนสัตว์ในพระบรมราชูปถัมภ์กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมสวนสัตว์เชียงใหม่เริ่มก่อตั้งโดยมิสเตอร์ฮาโรเมสันยังมิชชันนารีชาวอเมริกันเริ่มจากใช้พื้นที่ในบ้านที่เช่าอยู่บริเวณเชิงดอยสุเทพเป็นสถานพยาบาลรักษาสัตว์ป่าและเปิดเป็นสวนสัตว์เอกชนให้เข้าชมครั้งแรกในวันที่6เมษายนพุทธศักราช2500หลังจากมิสเตอร์ฮาโรเมสันยังเสียชีวิตลงองค์การบริหารสวนจังหวัดเชียงใหม่จึงเข้ามาดูแลต่อและโอนเข้าไปสังกัดองค์การสวนสัตว์ในพระบรมราชูปถัมภ์ตั้งแต่วันที่16มิถุนายนพุทธศักราช2520สวนสัตว์เชียงใหม่แหล่งท่องเที่ยวทางการศึกษาเรียนรู้ด้านสัตว์ป่าที่รวบรวมสัตว์หลากหลายชนิดทั้งสัตว์ป่าสงวนของไทยได้แก่กวางผาเลียงผาเก้งหม้อนกกระเรียนพันธุ์ไทยสัตว์ป่าคุ้มครองที่ใกล้สูญพันธุ์เช่นนกเงือกวัวแดงเสือโคร่งเสือลายเมฆชะนีช้างเอเชียลิงไทยรวมทั้งสัตว์ป่าจากทั่วทุกมุมโลกมาจัดแสดงเช่นหมีแพนด้าทูตสันทวะไมตรีจากสาธารณรัฐประชาชนจีนโคอาล่าจากออสเตรเลียนกเพนกวินฮัมโบนกฟามิงโกและหนูยักษ์คาปิบาร่าจากอเมริกาใต้แรดอินเดียตัวเดียวในประเทศไทยจากเนปาลเสือจากัวฮิปโปโปเตมัสยีราฟม้าลายนกกระจอกเทศจากแอฟริกาและสัตว์เลื้อยคลานานาชนิดเดินชมนกในสวนชมนกนครพิงค์อาณาจักรสัตว์ปีกหลากหลายชีวิตบนพื้นที่ธรรมชาติอันร่มรื่นกว่า6ไร่ชมการแสดงความสามารถของสัตว์นานาชนิดชมฉลามนักล่าแห่งท้องทะเลที่ศูนย์แสดงพันธุ์สัตว์น้ำเชียงใหม่ซูอะควาเรียมพร้อมเรียนรู้สิ่งมีชีวิตใต้น้ำหลากหลายสายพันธุ์ทั่วโลกทั้งน้ำจืดและน้ำเค็มในอุโมงค์ใต้น้ำยาวที่สุดในโลกสัมผัสความหนาวเย็นอุณหภูมิติดลบกับกิจกรรมที่สนุกสนานน่าตื่นเต้นที่เชียงใหม่ซูสโนว์โดมสนุกสนานเพลิดเพลินไปกับสวนน้ำสำหรับเด็กกับเครื่องเล่นที่ได้มาตรฐานและมีความปลอดภัยสูงนมัสการโบราณสถานวัดกู่ดินขาวที่เก่าแก่คู่กับอาณาจักรล้านนาอายุกว่า800ปีสวนสัตว์เชียงใหม่มีการปรับภูมิทัศน์ภายในพื้นที่ให้มีความสวยงามตลอดทั้งปีด้วยพันไม้นานาชนิดนักท่องเที่ยวสามารถใช้บริการขนส่งมวลชนมาถึงสวนสัตว์เชียงใหม่ได้และขับรถยนต์ส่วนบุคคลหรือใช้บริการรถกอล์ฟชมสัตว์ตามอัธยาศัยหรือเลือกนั่งรถบริการชมรอบสวนสัตว์และมีบริการอำนวยความสะดวกสำหรับผู้สูงอายุและผู้พิการอีกทั้งมีโครงการให้นักเรียนได้โอกาสเข้ามาศึกษาเรียนรู้โดยไม่มีค่าใช้จ่ายสวนสัตว์เชียงใหม่จะพัฒนาให้เป็นแหล่งเรียนรู้ในด้านการศึกษาอนุรักษ์วิจัยสัตว์ป่าให้กลับคืนสู่ถิ่นอาศัยในธรรมชาติตลอดจนอนุรักษ์รักษาพื้นที่ที่เป็นธรรมชาติอันงดงามด้วยการบริหารจัดการที่มาตรฐานและให้บริการที่เป็นเลิศในอนาคตแห่งหนึ่งของจังหวัดเชียงใหม่และภาคเหนือต่อไป